ขอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะขอนภาบุรณสิริค่ะข้าราชการบำนาญพยาบาลศิริราชนะคะอายุ73ปีค่ะเป็นจิตอาสาประจำสวนป่านาบุญ9แล้วก็เป็นนักเรียนอริยปัญญาตรีปีที่6นะคะแล้วก็ชื่อเล่นอุ๋ยนะคะชื่อทางธรรมเพียรเพชรพรค่ะก็จะมาเล่าสภาวะธรรมนะคะคือทุกเรื่องการถ่ายรูปของเราเนี่ยค่ะถ่ายรูปส่งข่าวได้เป็นสื่อประจำชุมชนเบิกบานนะคะแล้วก็ทำหน้าที่มาเรื่อยๆนะคะ2 ปีแล้วแต่ยิ่งทำมันก็คือมีผัสสะมากระทบเรื่อยโดนตำหนิโดนว่าทำเกินทำมากเกินไปทำซ้ำซ้อนซึ่งเราก็พยายามแล้วอย่างที่ทำแต่จะบอกว่าที่เกิดมาที่ได้เป็นสื่อก็เพราะว่าทำมากทำเกินเซลฟี่เยอะเนี่ยแหละค่ะเลยถูกสั่งห้ามทำอะไรแล้วอาจารย์บอกว่าเขาไม่ให้ทำอะไรก็ไม่ต้องทำก็สิ้นเรื่องก็เลยหยุดไปเลยไม่ถ่ายไม่อะไรเลยแล้วเราก็ตัดยาวตัดทุกไปได้เราก็สิ่งที่ได้คาดฝันก็เลยได้มาเป็นสื่อเนี่ยค่ะแล้วทีนี้จะเล่าว่าที่ทุกเพราะว่ามันโดนตำหนิโดนอะไรซ้ำซ้อนอยู่เรื่อยๆแต่คนตำหนิคนชังคนไม่ชอบก็คือคนที่เขาไม่รู้เขาไม่ได้เป็นสื่อด้วยกันหรือแม้แล้วก็แต่ละครั้งก็จะได้มีคนปลอบใจมีคนเห็นในผลงานของเราแล้วก็ผลงานของเราได้ไปเผยแพร่ได้ไปอะไรคนเดียวมันก็หายทุกข์ไปได้แล้วล่าสุดนี้ก็คือไปสวน3สวน9ไปข้างนอกคือจะเป็นสื่อนอกสถานที่คนเดียวเพราะว่าลงสนามกับเขาไม่ได้หรือไม่ตัวเองก็ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีตัวจริงคือข้างบนภูผาอะไรแล้วก็จะไม่ทำก็ทำส่วนที่ไม่เป็นสื่อก็ทำที่ชุมชนเบิกบานอันชนที่ร้านค้าให้ประกาศเกี่ยวกับการตลาดอะไรเนี่ยค่ะแล้วพอทำมากๆเข้าแต่ก็ไม่ได้หวังว่าเราจะต้องไปทำตรงโน้นตรงนี้มันได้ทำโดยธรรมะจัดสรรให้ได้บำเพ็ญนะคะแล้วมันมาทุกข์ที่ตอนที่ว่ามีคนติดแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะนั่งมาในรถกลับจากสวนเก้านะคะก็ส่งผลงานไปเนี่ยแล้วก็เปิดฟังธรรมะอาจารย์ด้วยเราจะไม่รู้สึกว่าเวลาเราทุกข์อะไรอะไรเนี่ยเราก็จะได้รับคําตอบจากอาจารย์จะได้อาจารย์บรรยายจะได้ทุกทีแล้วเมื่อวานนี้คือเต็มเลยค่ะนั่งมาในรถใครฟังบ้างอาจารย์พูดถึงคําว่าติเตียนอุ๋ยก็โดนติเตียนมาก่อนขึ้นรถกลับบ้านเนี่ยค่ะโดนติเตียนตรงนู้นตรงนี้แต่ก็ได้รับความชมได้รับความแนะนําได้อะไรมามากพอที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งอดทนได้แล้วก็อาจารย์พูดถึงคำว่าติเตียนพูดอะไรแต่อุ๋ยนั่งฟังมาบนรถเมล์อะค่ะมันเป็นคำตอบของอุ๋ยอย่างชัดเจนเลยว่าเออมันต้อง มีคำติเตียนมีคำแนะนำมีคำอะไรมาให้เราอะไรค่ะเมื่อวานนี้ใครถามว่าแต่อุ๋ยฟังไม่ได้ช้าเพราะอุ๋ยฟังมาบนรถเมล์กว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยเกือบ2 ทุ่มอะค่ะนั่นแหละมันเป็นคำตอบมันเป็นกำลังใจให้เราแล้วเมื่อกี้นี้เข้าฟังอะไรดับทุกข์ได้อะค่ะคุณอะไรนะก็แนะนำก็บอกก็ได้รับความแนะนำเยอะมากคุณจิมันเจ๋วเยอะมากเลยมันเป็นคำตอบของเรามันทำให้เราหายทุกข์ได้เราอยู่ในหมู่กลุ่มอยู่ในนั้นเราแล้วก็ตั้งใจว่าจะบำเพ็ญงานสื่อเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะมันเป็นสื่อแทนทุกๆคนแล้วก็สื่อไปทั่วโลกก็ขอบคุณค่ะทุกคำให้กำลังใจแล้วก็ให้เราได้มาระบายทุกข์แล้วก็จะพยายามยึดคำของอาจารย์เขาให้ทำอะไรก็ทำแต่ถ้าเขาไม่ให้ทำก็จะไม่ทำนี่ก็สิ้นเรื่องขอบคุณค่ะค่ะอนุโมทนากับ
อาอุ๋ยด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะก็ความสำเร็จของงานไม่ใช่ความสำเร็จของงานนะคะความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงานเนาะพอเราทำงานมันก็มีผัสสะที่จะได้ให้คนได้มาติเราใช่ไหมคะคนมาติเรานี่โอ้โหเป็นรางวัลของนักบำเพ็ญนะอาจารย์ก็จะพูดอย่างนี้นะคะถ้าได้แต่คําชมเนี่ยบางทีเห็นไหมคะที่อาจารย์พูดบ่อยๆช่วงนี้นะคะคือคําสาปแช่งนะคะคุณชมฟังแล้วโอ้ยเนี่ยเราเนี่ยสาปแช่งกันด้วยคําหวานๆคําดีๆอยู่ตลอดเวลานะคะเนี่ยแหละมันเป็นตัวที่มันทําให้เรากิเลสโตโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่คําติเนี่ยมันจะทําให้เราหยุดคิดหยุดพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นคําติจึงเป็นรางวัลของนักบําเพ็ญนะคะพออาอุ๋ยมาบำเพ็ญอาอุ๋ยก็ได้รับทั้งคำติคำชมคำชมนี่เราก็วางไว้เถอะคำตินี่มันจะเป็นตัวที่จะเราจะได้พัฒนานะคะเราก็จะได้เห็นโอ้คนติแล้วใจเราเป็นยังไงเนาะใจเราเหี่ยวเว้าใจน้อยใจแหว่งใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาเป็นตัวที่เราจะได้มาล้างนะคะแล้วก็เราก็จะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของนักบำเพ็ญค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยพูดกันในเรื่องของคําสาปแช่งแล้วนะคําสาปแช่งที่อาจารย์พูดช่วงหลังๆนี้นะคะโอ้ฟังแล้วตกใจเลยนะขอให้ได้สิ่งดีๆไปตลอดชีวิตให้ได้สมใจไปตลอดชีวิตโอ้อย่าได้โอ้เนี่ยมันคิดดูเถอะนะมันจะทุกข์ชั่วกับชั่วกันขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราได้คําตีนี่คือรางวัลของนักบําเพ็ญค่ะขออนุโมทนากับอุ๋ยค่ะสาธุค่ะเมื่อวานนี้ได้คำติเตียนค่ะว่าติกับเตียนแค่นี้ค่ะได้รับรางวัลยินดีรับฟังค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะเป็นพี่โสค่ะค่ะก็อย่างที่น้องออนบอกนั่นแหละค่ะอย่างของพวกเรานี้คำชมคือคำหยาบนะคะถ้าใครชมนี่พึงระวังพึงระวังตัวเองไว้ว่าถ้าเพื่อนชมนี่ไม่ต้องชมค่ะดีแล้วค่ะที่รู้ทันแล้วก็ไม่เจ็บปวดกับคำติเตียนนะคะจะบอกว่าที่ได้รับคือไม่ได้คำชมนะคะเป็นคำปลอบใจที่เราทุกข์แล้วก็ได้มาแต่คำชมก็คือไม่เคยคิดว่าจะได้แต่ว่าเป็นคำปลอบใจที่ได้รับก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ปลอบใจให้กำลังใจเสมอมาขอบคุณค่ะตอนนี้เรามาฝึกสุขให้ได้แม้ไม่ได้ดั่งใจหมายกันนะคะเข้มข้นเลยค่ะตอนนี้กำลังฝึกเข้มข้นกันเลยค่ะได้ไปทีละเล็กทีละน้อยก็ยังดีค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่อานนท์